สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนกันต่อเลยนะครับก็จะส่งผลต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีพายุเกิดขึ้นใน61จังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อวานนี้นะได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่ลำปางแล้วก็ลำพูนนะครับได้รับความเสียหายไปตามๆกันเลยครับเปิดด้วยภาพนี้เลยนะครับนี่คือความรุนแรงของพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มพื้นที่ตัวเมืองลำปางครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้เองนะครับทำให้มีฝนตกลงมานานนับชั่วโมงรถหลายคันที่สัญจรบนท้องถนนต้องรีบหาที่หลบภัยเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากพายุกระหน่ำอย่างหนักส่งผลต่อทัศนวิสัยโดยมีรายงานเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายจุดนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ป้ายโฆษณาที่หักโค่นปลิวลงมาบนพื้นถนนเป็นจำนวนมากด้วยความรุนแรงของพายุยังทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาหลายต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนและขวางถนนในย่านตัวเมืองลำปางครับหลังพายุสงบลงเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางและหน่วยกู้ภัยก็ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือช่วยกันครับตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มขวางถนนอยู่เพื่อเปิดเส้นทางให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติครับจากที่ลำปางนะครับไปต่อกันที่ลำพูนครับก็เหมือนกันเลยนะครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พายุฝนลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรใน4ตำบลได้แก่ตำบลเวียงยองตำบลเหมืองง่าตำบลอุโมงค์และตำบลป่าสักโดยเฉพาะบริเวณตลาดจตุจักรลำพูนโครงหลังคาที่จอดรถบางส่วนพังถล่มลงมาครับที่ร้าน Global House ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลเวียงยองได้รับความเสียหายหนักเลยนะครับคือผนังคลังสินค้าพังถล่มลงมาจนมองเห็นสินค้าด้านในได้อย่างชัดเจนเลยครับหลังเกิดเหตุท่านรองผู้ราชการจังหวัดลำพูนพร้อมกับในอำเภอเมืองลำพูนได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วครับส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้รายงานลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ค่ะทั่วไทยยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ใน61จังหวัดนะคะลักษณะของพายุก็คือจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ๆกับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะโดยพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนได้รับอิทธิพลจากแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะประกอบกับไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนคาดว่าจะได้รับผลกระทบไปจนถึง13พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคใต้นะคะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะเดียวกันช่วงวันที่9ถึง11พฤษภาคมจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นอีกค่ะและจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะครับเอาจริงๆในแง่มุมนึงก็ส่งผลดีอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับทำให้ทุกภาคอุณหภูมิลดลงครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราบ่นกันมาหลายวันหลายเดือนนะครับว่าอากาศมันร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องคือต้องบ่นกันมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนแล้วนะครับอย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยบรรยากาศหลังฝนตกอย่างเช้าวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นฝนแรกนะครับหลังจากร้อนจัดต่อเนื่องช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะเป็นภาพเสมือนหมอกลงนะอากาศเย็นสบายครับอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย25-26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสวันนี้กทมและปริมณฑลก็ยังเจอฝนอีกนะครับจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันหน่อยนะครับภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดครับอุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสบวกกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่ง13จังหวัดก็คือเกือบทั้งภาคเลยนั่นเองนะครับส่วนภาคอีสานครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด
นะครับอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย 34-37 องศาเซลเซียสจะมีฝนครับร้อยละ40ของพื้นที่ใน11จังหวัดด้วยกันก็คือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับส่วนภาคกลางครับอากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกใน11จังหวัดนะครับภาคตะวันออกครับอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสมีฝนด้วยร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งใน6จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งใน13พื้นที่13จังหวัดของภาคใต้นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ